กันทั้งรายการค่ะอ้นสราวุธเผยความลับ25ปีเคยแอบรักคนนี้ในวงซาซาโด่งดังมากๆในยุค90นะคะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานอย่างวงซาซาที่มีพิมมาดาพี่ใหญ่มากความสามารถของวงแก้วเจรินาศิลปินสาวเสียงดีลูกครึ่งสเปนและสาวน้ำหวานน้องเล็กผู้มีภาพลักษณ์เป็นสาวห้าวหาญค่ะล่าสุดควงแขนกันไปออกรายการ The War Song ลองข้ามกำแพงและได้เจอเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์เมื่อมีนักแสดงหนุ่มอ้นสราวุธเปิดเผยความลับ25ปีว่าเคยแอบรัก1ใน3นี้ด้วยค่ะตอนนั้นทั้ง3คนน่ารักมากเลยนะผมเนี่ยเพิ่งเข้าวงการมา3สาวเขาก็เพิ่งทำอัลบั้มใหม่ๆเลยเป็นความรู้สึกดีๆของเราที่เขาไม่รู้แต่ทีนรู้ก่อนเลยเจ้าตัวจะเฉลยว่าสาวคนนั้นก็คือสาวพิมพ์คนสวยของเรานั่นเองค่ะกับซาซาแล้วเหมือนเราเริ่มต้นด้วยกันแอบเห็นการเติบโตของเขามาตลอดนะครับความรู้สึกที่บอกอยู่ในใจตลอดคือเป็นความรู้สึกที่น่ารักสะอาดมากๆเป็นกำลังใจให้หวานแก้วและพิมพ์ตลอดนะครับสำหรับพิมพ์ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรหนักๆมาปล่อยมันไปบ้างชีวิตเป็นของเราทำให้มีความสุขดีกว่าครับช่างเป็นอะไรที่ดูน่ารักและก็มีความสุขจริงๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะ